ท่านผู้ชมหน่วยงานขุดค้นพระพุทธรูปได้พบฐานพระเจ้าองค์หลวงทองสำริดอยู่บริเวณดอนเพิงคำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วและก็ได้นำขึ้นมาเพื่อเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นในมื้อนี้เวลา 13:45 นาทีหน่วยงานขุดค้นได้สืบต่อขุดค้นอยู่บริเวณดอนเพิงคำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วโดยได้นำเอารถจกเพื่อยกเอาฐานพระเจ้าองค์หลวงทองสำริดออกจากพื้นดินที่มีความลึกประมาณ5เมตรจากดอนเพิงคำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วโดยได้นำขึ้นมาวางไว้บนที่คณะกรรมการคณะกวดกาเพื่อให้เก็บกำข้อมูลในเบื้องต้นก่อนซึ่งฐานพระเจ้าองค์หลวงคนท้องถิ่นเอิ้นว่าฐานพระเจ้าซึ่งคนท้องถิ่นเอิ้นว่าฐานพระองค์ตนหลวงมีขนาดกว้าง2เมตรกับ14ซมเป็นฐานพระที่ใหญ่ที่สุดนับแต่มีการเริ่มขุดค้นมาและในเวลาต่อมาของวันเดียวกันหน่วยงานขุดค้นก็สามารถอัญเชิญองค์พระเจ้าองค์หลวงท้องสำริดขึ้นมาได้เติมอีกขอบใจข้อมูลจากแฟนเพจลาวFacebook Fanpage Lao National Radio และรูปภาพจากพระอาจารย์คัตติยะบารมีท่านใดที่จะไปกราบไหว้หรือว่าสักการะบูชาก็สามารถไปเยี่ยมชมได้อยู่ที่เมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้ว